วันนครีั้บผเมอาเรื่องอะไรมาฝากกันดีฮะพี่ชายอยากจะฟังเรื่องราวอะไรเกีอ่ยวกับคุณใสหรือป่าหรืออะไรไหมผมชอบถ้าเอารีเควสผมนะผมอะชอบเรื่องราวในป่าที่พี่บอยเล่ามาเพราะว่าผมรู้สึกพี่บอยเล่าแล้วโคตรอินเลยถ้าเป็นในป่าเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่ามีตำนานที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่ผมเคยบอกครับเรื่องเล่าบางเรื่องตำนานบางเรื่องบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เล่ากันมาแล้วผิดเพี้ยนกันไปก็มีครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนเท่านั้นเองใช่ครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยพูดแล้วขนลุกก็จะบอกว่าป่าทุกที่ไม่ว่าจะประเทศไหนแม้กระทั่งประเทศบ้านเราเนี่ยป่าทุกที่เขามีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนคำว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเขาให้ได้ทั้งคุณแล้วก็โทษครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเข้าไปทำอะไรในป่าก็เหมือนกับที่ผมเคยเล่าตอนนั้นคุณต้องมีการเส้นไหว้คุณต้องมีการบอกกล่าวอย่างสมมติว่าคุณจะเข้าไปล่าสัตว์คุณก็เข้าไปล่าสัตว์ไม่ใช่ว่าคุณบอกคุณจะเข้าไปล่าสัตว์แต่คุณเข้าไปตัดต้นไม้ไปทำนู่นทำนี่นั้นอันนั้นเนี่ยผิดต่อคำขอครับเจ้าป่าเขาไม่ยอมแน่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเข้าไปทำอะไรคุณบอกเจ้าป่าเขาว่าคุณจะเข้าไปทำอะไรคุณก็ต้องเข้าไปทำอย่างนั้นไม่งั้นเขาจะไม่ให้ออกมาแน่เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยถามว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเห็นตัวตนจริงๆแต่เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยมาในรูปแบบของสัตว์ที่อยู่ในป่าก็ได้มาในเหมือนแบบชุดนักบวชสีขาวจะเป็นฤาษีหรือนักบวชอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาในชุดนั้นเพื่อคอยช่วยเหลือคนที่มีจิตใจแบบจิตใจประเสริฐหน่อยประมาณนั้นทีนี้เนี่ยเจ้าป่าเจ้าเขาถามว่าถ้าคุณของเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยถ้าอย่างสมมุติว่าเราหลงป่าหรือเวลามีข่าวคนหลงป่าสังเกตไหมว่าเขาจะทำพิธีเปิดป่าที่ทำพิธีเปิดป่านั่นคือการขอขมาลาโทษขอให้เจ้าป่าเจ้าเขานั้นช่วยตามหาคนคนที่หลงอยู่ในป่าเพราะบางทีเขาอาจจะไปทำอะไรที่มันผิดแล้วทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยเขาโมโหเขาเลยไม่ให้ออกจากป่าเขาเลยต้องทำพิธีเปิดป่าเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษกับเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ขอให้หาคนคนนี้ให้เจอพอหลังจากนั้นพอเจอปั๊บเขาก็จะมาทำพิธีเส้นไหว้อีกทีหนึ่งแล้วก็อีกอย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่จะเข้าไปตัดต้นไม้ในป่าถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่เขาก็จะทำพิธีในการบวงสรวงทำพิธีใหญ่นะไม่ใช่พิธีเล็กก็จะมีการนิมนต์พระนิมนต์พราหมณ์นี่อะไรอะไรพวกนี้เราจะตั้งเครื่องเส้นไหว้ในการที่จะเข้าไปตัดต้นไม้แล้วยิ่งต้นไม้ต้นไหนยิ่งเป็นต้นใหญ่มีอายุเป็นร้อยปีขึ้นเนี่ยครับต้นนั้นเนี่ยยิ่งต้องทำพิธีใหญ่ถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามีอายุเป็นร้อยปีนับจากวงของต้นไม้หนึ่งวงคือหนึ่งปีครับถ้าอย่างสมมติวงอย่างสมมติเราตัดต้นไม้มาใช่ไหมครับพอตัดมาเนี่ยไอตัวที่มันเป็นเรียบๆที่จากเราตัดมันจะมีรอยวงให้เราเห็นวงตรงแกนกลางมันเข้าไปถูกไหมฮะถูกครับเขาก็จะนับจากตรงนั้นยิ่งเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยยิ่งแล้วแล้วยิ่งเจ้าป่าเนี่ยเขาเป็นคนดูแลปกปักรักษาครับของผืนป่าเพราะฉะนั้นถ้าใครไปทำอะไรมิบังควรหรือทำอะไรแบบผิดคำนองของคำเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะได้ออกจากป่าแล้วยิ่งถ้าอย่างสมมุติเวลาคุณเข้าป่าคุณรู้สึกว่าปวดท้องหนักเบาอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่คุณจะทำการถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ยกมือไหว้บอกเขาก่อนพอบอกกล่าวเล่าสิ่งเสร็จคุณก็ทำพอทำธุระคุณเสร็จคุณก็มาบอกเขาอีกทีนั่นคือวิธีที่ถูกในการที่จะเข้าไปในป่าแล้วอย่างที่ผมเคยบอกกับคราวที่แล้วว่าเวลาคุณเข้าไปเนี่ยต่อให้คุณทำสัญลักษณ์ยังไงแล้วแต่คุณก็หลงป่าได้เพราะมันเปลี่ยน
เพราะว่าต้นไม้ที่ทางที่คุณเข้าไปเนี่ยพอคุณหันหลังกลับมาทีบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ทางเดินนั่นเพราะอะไรบางทีคุณอาจจะไปทำให้เจ้าป่าเขาไม่พอใจโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีบริวารของเจ้าป่าครับคอยจับตาดูคุณถ้าคุณทำผิดบางทีเนี่ยก็จะมีข่าวแบบว่าเออมีคนเคยเดินตามหาเส้นนี้แล้วนะแต่ไม่เจอคนคนนี้แต่พอหลังจากนั้นมาไม่นานก็มาเจอคนคนนี้อยู่ผ่านจุดที่มีการค้นหานั่นเขาเรียกว่าผีบังตาแล้วผีพวกนี้มาจากไหนคือหนึ่งในบริวารของเจ้าป่าต่อให้คนที่หลงเนี่ยตะโกนเรียกคุณยังไงโบกไม้โบกมือยังไงคุณก็ไม่เห็นเขาก็ไม่ได้ยินเสียงคุณเพราะบริวารของเจ้าป่าเนี่ยเขาบังเอาไว้ทีนี้ก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเราเองว่าเราไปทำอะไรผิดเจ้าป่าก็ถึงได้ทำเราแล้วเราถึงได้หลงป่าเพราะบางคนเนี่ยอาจจะพูดบอกว่ามันเป็นเรื่องงมงายที่เวลาเข้าป่าแล้วคนหลงป่าบางทีเขาอาจจะหลงลืมสังเกตไหมข่าวต่างประเทศจะมีถ้าคุณไปลองเซิร์ชหาดูใน YouTube หรือใน Google ก็ได้ในป่าต่างประเทศหายในป่าเยอะมากจริงๆนะถูกครับต่างประเทศเนี่ยคือค้นหาเจอก็มีบางคนหายแล้วหายเลยครับไม่สามารถที่จะตามหาได้เจอต่อให้คือต่างประเทศเนี่ยจะดีอย่างเขาจะมีเทคโนโลยีในการช่วยค้นหาเขาจะมีการนำสุนัขดมกลิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกลิ่นสุนัขบางสายพันธุ์มีจมูกที่ไวมากครับเขาจะก็จะเอาสุนัขเหล่านี้ไปช่วยระดมค้นหาพร้อมกับอาสาสมัครในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุกภาคส่วนเขาจะมาช่วยกันหมดระดมตามหาก่อนที่เขาจะไปเขาก็จะมีการวางแผนว่าทีมนี้ระดมค้นหาตรงฟากนี้นะจนถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จากนั้นเนี่ยเมื่อค้นหากันเสร็จเมื่อถึงเวลาเขาก็จะเดินกลับออกมาแล้วก็มาประชุมร่วมกันครับถูกไหมคือในการค้นหาของเขาเนี่ยเขาจะค้นหากันแบบวันต่อวันเพราะบางเขตบางพื้นที่ของต่างประเทศเนี่ยมันมีสัตว์ดุร้ายอยู่บ้านเราก็มีบ้านเราก็จะเป็นพวกเสือดำบ้านเขาเป็นหมีใช่บ้านเขาเนี่ยหมีตัวนึงเนี่ยต่อให้คุณไปเนี่ยถ้าไม่มีอาวุธนะสัก 4-5 คนเนี่ยหมีตกล่วงหมดเลยนะหมีเนี่ยหมีพวกหมีกริซลี่หมีสีน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยตัวมันใหญ่กว่าหมีบ้านเราอีกนะคุณอย่าลืม2เท่ากว่าเลยนะฮะแล้วเล็บมันเนี่ยถามว่าเล็บมันคมไหมผมพูดตรงๆนะถ้ามันตบแล้วคุณหลบเล็บมันไม่ทันเนี่ยถึงกับกระดูกเลยนะแล้วแรงกัดมันนะกัดทีในกะโหลกคุณแตกได้ครับไม่ว่ามันจะกัดส่วนไหนก็แล้วแต่หมีมันเป็นสัตว์กินเนื้อนะกินเนื้อด้วยกินพืชด้วยแต่ส่วนใหญ่มันกินเนื้อครับก็เหมือนกับหมีบ้านเราบางสายพันธุ์ที่มันกินเนื้อก็อยากจะบอกว่าเวลาที่คนหายในป่าอย่ามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องงมงายถ้าคุณไม่เชื่ออย่าไปลบลู่ถ้าวันไหนคุณเดินเข้าไปในป่าแล้วคุณไม่เชื่อคุณเกิดไปท้าทายเขาเมื่อนั้นแหละคุณจะรู้ซึ้งถึงคำว่าเจ้าป่าเจ้าเขาถามว่าเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง 1. เกิดขึ้นมาจากลูกเทวดาที่ดูแลรักษาป่าลูกเทวดาพวกนี้ก็คือพวกเทวดาที่สิงสถิตตามต้นไม้ตามอะไรพวกนี้หรือบริวารของเจ้าป่าก็อาจเกิดมาจากสัตว์ที่เสียชีวิตโดยการที่ถูกมนุษย์ล่าแล้ววิญญาณมีความแค้นก็กลายเป็นผีป่าครับที่คอยตามอาละวาดหรือบางทีเนี่ยคอยกลั่นแกล้งคนหรือคอยหลอกหลอนผู้คนหรือคอยทำร้ายผู้คนที่อยู่ในป่าถ้าไม่มีลูกเทวดาหรือเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้คอยดูแลกำกับผมเชื่อได้เลยว่าคนเข้าป่าไปก็ไม่มีใครรอดชีวิตเจ้าป่าเจ้าเขาพวกนี้หน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจะคอยดูแลพวกเนี่ยไม่ให้มาทำอันตรายคนที่อยู่ในป่าโดยที่ไม่จำเป็นลองนึกดูว่าปีนึงเนี่ยถ้าสมัยก่อนเลยปีนึงเนี่ยสัตว์ป่าโดนล่าไปเท่าไหร่ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการลักลอบถูกไหมก็เหมือนกับแบบว่า
มีคนมาไล่ฆ่าเราพอเราตายเรากลายเป็นวิญญาณแค้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่อยู่ในป่าเราไปฆ่าเขาเขาก็แค้นจะด้วยใช่จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความแค้นของเขาทำกูทำแล้วด้วยใช่ด้วยความแค้นด้วยวิญญาณอาฆาตเขาก็ยังล่องลอยอยู่ในป่าไปไหนไม่ได้ถูกไหมครับเขาก็กลายเป็นผีป่าที่อาศัยอยู่ในนั้นไปเลยทีนี้พิธีในแต่ละพื้นที่เขาจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วเขาก็จะมีการเต้นบวงสรวงถ้าเกิดว่ามีคนหายในป่าถ้าเกิดว่ามีคนหายในป่านะเขาก็จะมีพิธีเส้นบวงสรวงเพื่อที่จะขอเปิดป่าพอเวลาเปิดป่าเปิดทางแล้วเนี่ยถ้าเจ้าป่าเจ้าเขาเขาพอใจในสิ่งที่เราว่ากล่าวหรือบวงสรวงเข้าไปบริวารของเจ้าป่าเขาก็จะเปิดที่เปิดทางให้เจอกับคนคนนั้นครับถ้าไปดูข่าวย้อนหลังสักหลายๆปีหน่อยมันจะมีอยู่ข่าวหนึ่งที่มีคนหลงป่าแล้วอยู่ๆก็มีคนแปลกหน้าเอาอาหารมาให้กินมันมีนะที่มีคนแปลกหน้าเอาอาหารให้กินพอหันไปทีก็ไม่เห็นคนคนนั้นแล้วครับมันมีแล้วผมถามหน่อยว่าคนที่หลงอยู่ในป่าคนเดียวแล้วอยู่ๆจะมีคนเอาอาหารมาให้เนี่ยโดยที่เขารู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้เขาหลงป่าแล้วเขาอยู่ตรงนี้มันก็เคยมีข่าวว่าคนแปลกหน้าเขาชี้นิ้วมาบอกว่าเดินไปทางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเจอทางออกแล้วคนที่หลงป่าก็ทำตามชายแปลกหน้าผู้หญิงแปลกหน้าหรือใครหรือแล้วแต่เจ้าป่าเจ้าเขาเขาจะจำแรงแปลงกายมาบางทีเขาอาจจะแบบจำแรงแปลงกายมาเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราหรือเป็นใครก็ได้ครับทั้งที่เรารู้จักแล้วไม่รู้จักแล้วมาบอกหนทางออกจากป่าพอเราเดินมาตามทางที่เขาบอกก็ปรากฏว่าเราก็ออกมาเจอผู้คนที่คอยให้การมาช่วยเราหรือบางทีก็เดินออกมาจนพ้นป่าแล้วมาเจอหมู่บ้านก็มีกฎในป่าเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันมีกันหมดในประเทศเราเนี่ยกฎของการเข้าป่าเนี่ยทางที่ดีถ้าคุณจะเข้าไปในป่าคุณต้องเชื่อฟังนายพรานของคุณหรือบางครั้งคุณเข้าป่าแล้วคุณไปทำผิดอะไรก็แล้วแต่เชื่อไหมว่าคุณเข้าไปตอนหน้าร้อนอยู่ๆมีฝนตกอยู่ๆท้องฟ้ามืดทั้งที่เวลานั้นมันไม่สมควรมืดครับหรือบางทีอย่างเงี้ยคุณเดินนำกันไปไม่เท่าไหร่เพียงแค่คุณหันหลังมาพอคุณหันกลับมาทีปรากฏว่าทุกคนหายไปหมดแล้วเหลือคุณคนเดียวนั่นเพราะอะไรนั่นเพราะเขาบังตาคุณไว้ครับแสดงว่าคุณก็ต้องไปทำอะไรผิดทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีอย่างผมเนี่ยเคยมีพวกเพื่อนรุ่นพี่หรือพวกเพื่อนๆกันที่บ้านเขาอยู่ติดป่าติดเขาเขาก็จะมาบอกผมอยู่เสมอว่าเวลาขึ้นไปหาเห็ดโคนในป่าหาเห็ดหาหน่อไม้หาพวกพืชพันธุ์สมุนไพรในป่าเนี่ยถ้าจะเข้าป่าสิ่งที่เราต้องมียาสูบขนมต้มข้าวอาหารคาวหวานเราต้องมีแล้วทำพิธีบวงสรวงบอกเจ้าป่าว่าเราจะเข้าไปทำอะไรอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะมันบอกว่ามันจะเข้าไปเก็บพวกพืชพันธุ์สมุนไพรพวกกระชายป่ากระเทียมพวกกระชายป่าพวกขมิ้นพวกอะไรพวกเนี้ยที่อยู่ในป่าของป่าเอาออกมาเขาก็จะบอกว่าวันนี้ลูกจะเข้าไปเก็บพวกพืชพันธุ์สมุนไพรจากป่าเขาก็จะพูดว่าขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเปิดทางให้ลูกได้หาเจอช่วยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองตัวลูกด้วยลูกจะเข้าไปในเวลานี้แล้วออกมาไม่เกินเวลานี้ลูกจะไปเอาแค่สิ่งนี้สิ่งที่ลูกบอกลูกจะไม่ทำนอกเหนือไปกว่านั้นพอหลังจากพูดจบเขาก็จะเข้าไปในป่าและเชื่อไหมว่าสิ่งที่เขาเข้าไปหาเนี่ยเขาบอกว่าเดินเข้าไปเนี่ยเพื่อนผมนะเดินเข้าไปเนี่ยไม่ลึกเท่าไหร่นะไม่ลึกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสำหรับเขาเนี่ยคือไม่ลึกเท่าไหร่แต่ถ้าสำหรับเราเนี่ยคือเหนื่อยคือหอบอ่ะ
เพราะมันต้องขึ้นเขาขึ้นทางชันครับแล้วก็ลงแล้วก็ไปพอไปถึงที่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อนผมบอกเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยเขาเอามาแค่ประมาณที่เขาบอกแค่นั้นพอเขาเอามาเสร็จปั๊บเขาก็ยกมือไหว้บอกเจ้าป่าเจ้าเขาว่าลูกได้สิ่งที่ต้องการแล้วตอนนี้ลูกกำลังจะเดินทางกลับขอให้ลูกเดินทางกลับออกจากป่าโดยความปลอดภัยโดยอย่าที่จะไม่ให้มีอันตรายใดๆมาทำร้ายลูกขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาผีป่าผีเขาช่วยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองรวมไปถึงบริวารของเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วเขาก็เดินออกมาเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมากักตัวเขาถูกไหมพอเขาทำตามที่เขาพูดและเขาไม่มีความละโมบโลภมากอยากได้จนเกินกำลังนั่นคือสิ่งที่เจ้าป่าเจ้าเขาก็ชอบก็อย่างที่บอกอะคือมนุษย์ทุกวันเนี้ยตั้งอยู่บนมีแต่ความละโมบใช่ตั้งอยู่บนความโลภคือเห็นมันขึ้นเยอะก็จริงแต่คุณรู้ไหมว่านั่นน่ะมันคือกับดักของเจ้าป่าเจ้าเขาผมเคยได้ยินคำพูดพรานคนหนึ่งตอนที่ผมเคยคุยกับพี่บอยทีหนึ่งว่าผมไปกาป้าตอนที่เขาไปล่าเนื้อทรายอ่ะพรานคนนี้บอกป้าผมว่าถ้าเกิดว่าเข้าป่าไปแล้วเนี่ยเวลาเราต้องการอย่างเช่นเราจะไปเอาเนื้อทรายอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเราไปเจอไอ้ที่มันใหญ่กว่าต่อหน้าต่อตาเราอ่ะนี่คือการลองใจของเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยนะเขาบอกห้ามยุ่งเด็ดขาดเลยนะขอแค่ไหนเอาแค่นั้นถูกครับถูกเพราะมันเหมือนกับดักอะถูกไหมใช่เขาเจ้าป่าเจ้าเขาจะลองจิตใจเราว่ามนุษย์คนนี้ที่ได้บอกกล่าวกับเจ้าป่าเจ้าเขาไปว่าต้องการเพียงเท่านี้ดูสิว่าจะเอามากกว่าคำที่เขาพูดไหมถ้าคุณไปเอามากกว่าคำที่คุณบอกเจ้าป่าเจ้าเขาคุณไม่ได้ออกจากป่าแน่เรียบร้อยก็เหมือนกับเราเอากับดักมาวางไว้เพื่อที่จะดักให้หนูเข้ามาติดโดยมีอาหารล่อสัญชาตญาณหนูมันหิวมันก็วิ่งเข้าหากับดักเมื่อเห็นเหยื่อหรืออาหารของมันเป็นชิ้นโตมันก็เกิดอะไรรู้ไหมความหนาโมมันก็วิ่งเข้ากับดักสุดท้ายตัวมันก็ตายเพราะกับดักถูกมันก็เหมือนกันกับมนุษย์เราถ้าเราบอกเจ้าป่าเจ้าเขาว่าเราไปเอาเข้านี้นะแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีมากมายด้วยความละโมบโลภมากเก็บมันซะให้หมดยัดมีเท่าไหร่ยัดนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้คุณติดป่าครับเพื่อนผมมันบอกว่าตอนที่มันเข้าไปเนี่ยมันเห็นอยู่เต็มเลยนะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านนี้อยู่แล้วคือพ่อแม่บรรพบุรุษของเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกมาว่าเวลาเข้าป่าเราขอท่านเท่าไหนเราเอาเท่านั้น อย่าละโมบถ้าละโมบไม่เคยมีใครได้กลับมาจากป่าครับเพื่อนผมเนี่ยมันก็ทำตามในสิ่งที่มันได้ยินในสิ่งที่ครอบครัวมันบอกมามันก็เอามาเท่านั้นพอมันได้มาเท่านั้นมันก็ยกมือท่วมสาธุพอเสร็จปั๊บมันก็บอกกล่าวอย่างที่ผมบอกแล้วมันก็เดินออกมาได้สักระยะหนึ่งมันหันหลังกลับไปเชื่อไหมว่าไอ้สิ่งที่มันเห็นอยู่เต็มหน้าพืชพันธุ์สมุนไพรที่มันต้องการเนี่ยปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยหายไปแล้วครับเหมือนกับแบบป่าข้างหลังเนี่ยเปลี่ยนไปเลยมันไม่ใช่ที่ที่เขามานั่งขุดหาเหมือนตอนที่เขาเข้ามาพอหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนผมมันก็เดินลงมาในระยะที่มันเดินลงมาเนี่ยมันก็บอกมันรู้สึกแปลกๆเหมือนแบบว่าข้างหลังเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแต่มันก็ไม่กล้าหันไปดูพอมันเดินพ้นออกมาจากป่าพอมันหันกลับไปดูก็ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นทางหรือกิ่งไม้ที่มันหักหรือกิ่งไม้ที่มันเหยียบแล้วมันหักหรือตัวมันไปโดนแล้วมันหักพอมันเดินพ้นออกมาจากป่าหันหลังกลับไปดูปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นเปลี่ยนไปหมดเลยมันก็เลยเดินกลับเข้าไปที่บ้านแล้วเทของออกจากในย่ามที่ทำขึ้นมาในสิ่งที่มันขุดมาก็ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่มันขุดมาแล้วมีคุณภาพได้ปริมาณตามที่มันต้องการสิ่งที่มันเข้าไปเอาเนี่ยแค่เอาพออยู่พอกินพอเหลือมันถึงจะเอามาขายครับแค่นั้นเองแล้วมันเคยเล่าให้ผมฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่า
มันเป็นช่วงหน้าฝนแล้วฝนมันตกไม่สามารถที่จะเดินทางออกลงมาข้างล่างเพื่อที่จะมาซื้อของกินของใช้ได้เคยเล่าให้ผมฟังนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่ใช่ถนนลาดปูน มันเป็นถนนดินครับการลงมาเนี่ยคนเดินยังลื่นเลยถ้าเอารถลงมาเนี่ยลื่นแน่นอนก็เลยบอกกับพ่อว่าจะทำยังไงก็มีการพูดคุยกันสองคนพ่อลูกพอพูดคุยกันจบบอกพ่อของเพื่อนผมเนี่ยก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกเราเข้าป่าไปหากระต่ายหรือหมูป่ามาทำอาหารพอก่อนที่จะไปเขาก็จะมีการจัดแจงของเส้นไหว้หรือของบวงสรวงเอาไว้พอเช้ามาดูแล้วท้องฟ้าเนี่ยไม่น่าจะมีฝนตกเขาก็เอาของบวงสรวงจุดธูปไหว้บอกเจ้าป่าเจ้าเขาถึงเหตุผลเที่ยไปสองคนพ่อลูกก็เข้าไปในป่าสิ่งที่เขาขอเชื่อไหมว่าเขาได้แต่ก่อนหน้าที่เขาจะได้พวกนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนผมนะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีกระทิงตัวใหญ่เลยกระทิงนะตัวใหญ่เลยมันนอนบาดเจ็บคือถ้าเป็นคนละโมบโลภมากก็อาจจะยิงกระทิงตรงนี้ตัวเนี้ยทิ้งแล้วก็เอาเนื้อออกมาถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าสองคนพ่อลูกเนี่ยเขารู้ดีว่ามันจะเป็นอะไรว่ามันจะเกิดอะไรก็เลยเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งพอเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาไปเจอโพรงหรือลูกกระต่ายก็ทำการวางกับดักครับเหมือนกับแบบวันนั้นเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยพวกเขาเขาได้กระต่ายมาเนี่ย6ตัวมากพอที่จะกินแค่นั้นเขาก็เอาเก็บใส่ย่ามพอเอาเก็บใส่ย่ามเหมือนเดิมโดยการพูดบอกเจ้าป่าเจ้าเขาว่าลูกได้ในสิ่งที่ต้องการขอให้ลูกเดินทางออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นเขาก็เอากระต่ายออกมาพอเดินออกมาเนี่ยเขาก็ต้องเดินกลับมาทางเดิมที่เคยเจอกระทิงนอนเจ็บเชื่อไหมว่ากระทิงตัวใหญ่ๆเลยนะครับหนักเป็นร้อยโลเนี่ยนอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นมันต้องราบเรียบเพราะลอยกระทิงนอนแล้วยิ่งมันบาดเจ็บไปไหนไม่ได้ด้วยเขาก็ต้องเจอมันเวลาเขาลงมาปรากฏว่าพอเดินลงมาปั๊บตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับแบบไม่เคยมีอะไรมานอนเหมือนกับแบบไม่เคยมีอะไรมาอยู่ไม่มีแม้กระทั่งรอยเท้าหรือร่องรอยกระทิงตัวใหญ่ๆน้ำหนักมันเนี่ยเป็นร้อยโลถ้าเวลามันเดินมันจะปรากฏรอยเท้าของมันได้เห็นอย่างชัดแต่นี่มันไม่มีอะไรเลยสองคนพ่อลูกก็เลยรีบออกมาจากป่าพอเดินออกมาจากป่าเขาก็เอากระต่ายมาทำแต่เขาไม่ลืมนะสิ่งที่เขาได้ออกมาจากป่าก็คือเนื้อกระต่ายเขาไปตัดใบตองมาบางส่วนมาห่อทำเป็นกระทงเล็กๆมีทั้งข้าวมีทั้งของคาวของหวานครบแล้วก็บวงสรวงตอนที่กลับลงมาก็เอาของที่ได้บวกกับสมุนไพรที่มีที่เข้าไปหาเอามาประกอบอาหารกินครับเพื่อประทังชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ๆเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่นอนหลับไปแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยกี่โมงกี่ยามเนี่ยเขาไม่รู้เขารู้แต่เพียงว่าได้ยินเสียงเนี่ยฝนมันตกหนักมากแล้วคิดดูว่าบ้านคนที่อยู่ติดป่าติดเขาอากาศมันจะเย็นขนาดไหนอะถูกไหมใช่ค่ะในระหว่างที่นอนเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงว่าฝนตกอากาศมันก็เย็นเขาก็คลุมโปกนอนเขาบอกว่านอนเพื่อนผมเนี่ยนอนไปได้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนเรียก มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ในบ้านไหมขอขึ้นเรือนไปขอขึ้นบ้านไปหลบฝนหน่อยได้ไหมอะไรเนี่ยยืนอยู่ข้างนอกเปียกฝนนะอะไรประมาณเนี้ยครับด้วยความที่ว่าพอได้ยินว่าเป็นเสียงผู้หญิงเพื่อนผมเนี่ยมันก็เลยลุกแต่เผอิญว่าพ่อมันเนี่ยเอามือดันหน้าไว้บอกมึงไม่ต้องลุกเดี๋ยวพ่อจัดการเลยพ่อเขาก็เลยตะโกนถามว่าใครเขาก็บอกว่าเป็นคนอีกหมู่บ้านนึงจ้าพอดีพัดหลงมาช่วยหน่อยได้ไหม
บ้านของเขาเมื่อก่อนเนี่ยบ้านของเพื่อนผมเนี่ยมันอยู่ติดป่าติดเขาไฟเนี่ยยังไปไม่ถึงบางพื้นที่ก็ยังต้องใช้ตะเกียงอยู่เลยตอนนั้นนะครับไอ้หน้าต่างที่เขาทำนะที่บ้านเขาอะเปิดขึ้นมาเหมือนเป็นแบบที่ไม้ค้ำเฉยๆอะนั่นแหละเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาตะเกียงส่องขึ้นเหนือหัวหน่อยแล้วก็ดูก็ปรากฏว่าไปเจอผู้หญิงรูปร่างสวยผิวขาวผมยาวมายืนตะโกนเรียกพ่อของเพื่อนเนี่ยก็เลยตะโกนถามว่าคนหรือผีผู้หญิงคนนั้นก็เลยพูดสวนขึ้นมาว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างจ้าแต่เพื่อนผมอะคิดว่าผู้หญิงคนนี้พูดเล่นพอพ่อของเพื่อนได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยไปปิดประตูแล้วก็เชิญให้ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาบนบ้านพอเชิญผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาบนบ้านพ่อเขาเนี่ยก็หาจัดแจงหาที่นอนหาเสื้อผ้าเท่าที่มีไปให้ผู้หญิงคนนี้สวมใส่ไปเปลี่ยนแล้วก็จัดแจงที่นอนให้เชื่อไหมว่าผู้หญิงคนนี้ก่อนที่เขาจะล้มตัวลงนอนเนี่ยเพื่อนผมก็เห็นนะเพราะไฟจากตะเกียงมันก็สว่างพอที่จะทำให้เห็นใบหน้าผู้หญิงคนนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากครับผิวขาวผมดำเงาเลยผมยาวผู้หญิงคนนี้พูดขึ้นมาบอกว่าขอบใจนะถ้าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวจะตอบแทนด้วยผลหมากรากไม้ของป่าที่หามาได้นะผู้หญิงคนนี้บอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะอะไรประมาณเนี้ยครับและผู้หญิงคนนี้ก็นอนเพื่อนผมก็นอนพ่อเขาก็หลับเชื่อไหมว่าพอตื่นเช้ามาเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็ปกติก็คือจะต้องลงมาล้างหน้าล้างตาแล้วก็จะเตรียมจัดแจงอาหารเช้าพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันตื่นขึ้นมาก่อนพ่อเขาพอเปิดประตูขึ้นมาเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยร้องเสียงหลงเนี่ยร้องเรียกพ่อเขาเสียงหลงบอกพ่อตื่นเร็วตื่นเร็วพ่อมันก็สะดุ้งตื่นนึกว่ามีอะไรก็ถามลูกชายซึ่งเป็นเพื่อนผมเนี่ยถามไปว่ามึงมีอะไรแหกปากร้องสะลั่นบ้านเลยบอกพ่อดูหน้าบ้านเนี่ยเชื่อไหมว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยพูดแล้วขนลุกมันมีเนื้อสัตว์ก้อนใหญ่วางอยู่พร้อมกับพืชพันธุ์สมุนไพรบางส่วนวางอยู่ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าพวกพืชพันธุ์สมุนไพรพวกนี้ถ้าเกิดว่าพวกเขาเก็บมาเขาก็จะล้างชำระเอาดินออกเอาสิ่งสกปรกออกแต่พวกพืชพันธุ์สมุนไพรที่วางอยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยปรากฏว่ามันเหมือนเพิ่งถูกถอดออกมาเพิ่งถูกดึงออกมาเพิ่งงัดออกมาจากดินเอามาเสิร์ฟไว้ถูกแล้วมีเนื้อสัตว์ก้อนหนึ่งเนี่ยวางอยู่ครับทีนี้พอเพื่อนกับพ่อเพื่อนผมเนี่ยเขาเห็นเขาก็ตกใจไงเขาก็ตกใจเขาก็เลยคิดกลับไปทบทวนเอ๊ะแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะแล้วพ่อของเพื่อนก็หันหลังกลับไปมองที่ตรงที่นอนก็ปรากฏว่าตรงที่นอนเนี่ยเชื่อไหมว่าถ้ามันมีคนนอนมันจะต้องมีรอยนอนมันต้องมีที่มันต้องมีคนมีรอยของคนนอนต่อให้เป็นเสื่อหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีร่องรอยของการแต่ปรากฏว่าไอ้ตรงที่พ่อเขาหันไปดูทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อเขาการเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยรวมแม้กระทั่งถึงเสื้อผ้าเนี่ยอยู่ที่เดิมนะแล้วเสื้อผ้าเนี่ยถูกพับวางไว้อย่างเรียบร้อยเลยครับพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยพ่อของเพื่อนก็จุดตู้เพื่อที่จะบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วทีนี้เนี่ยพอบอกเสร็จอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเนื้อที่ได้มาในวันนั้นเขาก็เอามาบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาเหมือนกันแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกคนในหมู่บ้านว่าเป็นอย่างนี้เชื่อไหมว่าคนในหมู่บ้านบางคนเขาก็เชื่อบางคนเขาก็ไม่เชื่อนะครับบางคนเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้าคนเฒ่าคนแก่เขาเชื่อเพราะเขาเคยมีประสบการณ์เหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยเราเข้าป่าเข้าเขาไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องเจออะไรสิ่งเดียวที่เราต้องทำเลยคือหนึ่งบอกเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนครับบอกคนที่ดูแลที่นั่นเขาก่อน
แค่นั้นเองแล้วคุณจะกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยที่สำคัญคือนอกจากบอกแล้วนะฮะสัจจะที่ให้ไว้สำคัญมากๆถูกครับนะฮะอันนี้ถูกอันนี้ก็คือเรื่องที่พี่บอยเอาเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกไงอ่ะวัฒนธรรมการเข้าป่าแล้วกันมาแบ่งปันกันก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story